ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทวีถามประยุทธ์จัดงบเพื่อใครเอื้อพวกพ้องและนายทุนมากกว่าประชาชนหรือไม่พลตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี2563รัฐจัดเพื่อใครงบประมาณแผ่นดินปี2563รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ตั้งไว้ 3.2 ล้านล้านบาทเป็นงบประมาณขาดดุลโดยที่มาของเงินที่ตั้งงบประมาณนำเงินมาจาก 1. เป็นเงินของประชาชนที่จ่ายให้ภาษีอากรทั้งประเทศได้ประมาณการไว้ 2,731,000 ล้านบาท 2. เป็นเงินที่รัฐกู้เงินเพิ่มจำนวน 469,000 ล้านบาทประชาชนต้องเป็นหนี้สาธารณะเพิ่มงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาทรัฐตั้งงบประมาณรายจ่ายแยกระบุเป็นงบการลงทุนหรืองบพัฒนาเพียง 655,805.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.5 ของวงเงินงบประมาณเท่านั้นแต่เป็นงบรายจ่ายประจำปีมีจำนวนมากถึง 2,392,314.4 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.4 ของวงเงินงบประมาณและส่วนที่เหลือเป็นงบจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 89,170 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.8 ของวงเงินงบประมาณกรณีงบรายจ่ายประจำปีมีจำนวนมากถึง 2,392,314.4 ล้านบาทนั้นสามารถจำแนกว่าต้องจ่ายชัดเจนคืองบรายจ่ายบุคลากรคือเงินเดือนค่าจ้างประจำค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนข้าราชการและพนักงานของรัฐตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาจำนวน 777,267.6 ล้านบาทจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐกำหนดไว้จำนวน 272,127.1 ล้านบาทต้องติดตามว่าจ่ายอย่างไรเงินจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังกำหนดไว้ 62,709.5 ล้านบาทส่วนที่เหลือยังมีความสงสัยเช่นรายจ่ายงบกลาง 518,770.9 ล้านบาทที่เป็นอำนาจของพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีอนุมัติใช้นั้นเป็นงบที่ซ้ำซ้อนกับงบรายจ่ายตามโครงสร้างตามกระทรวงและหน่วยรับงบประมาณอยู่แล้วและการระบุงบกลางหลายกรณีเป็นเรื่องคาดการณ์ในอนาคตประเด็นงบลงทุนหรืองบพัฒนาประเทศนั้นที่ตั้งไว้655,805.7 ล้านบาทได้เกิดคำถามที่สงสัยว่าเป็นงบที่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและนายทุนในชาติและต่างชาติมากกว่าประโยชน์ของประชาชนหรือไม่จัดทำเป็นงบประมาณแผ่นดิน2563เพื่อใครขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ